มาอีกหนึ่งจุดที่มีความร้อนแรงไม่แพ้กันนั่นก็คือพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชา 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรที่อยู่ในทะเลอ่าวไทยนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณแพทองธารให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการ JTC นั่นก็คือคณะกรรมการร่วมนะคะจากฝ่ายไทยซึ่งน่าจะมีความชัดเจนประมาณสักไม่เกิน2สัปดาห์แต่ว่าที่ผ่านมาก็จะมีตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพลังงานนักข่าวก็เลยอยากรู้ว่าตัวแทนจากกระทรวงพลังงานเนี่ยต้องเป็นใครเจ้ากระทรวงพลังงานตอนนี้ก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะวันนี้นักข่าวก็ไปถามเลยว่าท่านจะเข้าไปร่วมในคณะกรรมการ JTC หรือเปล่าคะในส่วนของกระทรวงการพลังงานต้องมีตั้งร่วมไหมครับผมไม่ทราบต้องถามนายกตามหลักมันต้องมีร่วมไหมครับท่านไม่ทราบผมไม่ได้ครับแล้วเรื่องแบ่งผลประโยชน์ที่ทาง JTC ต้องไปคุยด้วยไหมครับไม่ทราบเลยคุณพีรพันธ์นั้นเปิดเผยเลยนะคะยังไม่ทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีผมไม่เกี่ยวข้องรอท่านนายกกลับมาก่อนถูกต้องคงจะมีการตั้งคณะกรรมการ JTC อย่างเป็นทางการอีกครั้งมาถามตอนนี้มันเร็วไปใช่ค่ะนะท่านก็ไม่ทราบก็ถูกต้องแล้วล่ะนะครับก็ต่อนะครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันนะแม้จะติดภารกิจไปกับท่านนายกแต่ว่าก็เปิดเผยนะครับบอกว่าวันนี้มันมีความพยายามที่จะบิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องของ MOU 44เหมือนกันนี่แหละถามท่านลำตีมาริสเสงี่ยมพงศ์นะครับท่านก็บอกว่า MOU 44เนี่ยก็มาจากการที่ไทยกัมพูชาต่างไม่ยอมรับกันอันนี้ก็ดังที่เราอธิบายทุกคนก็เข้าใจแล้วล่ะขีดเส้นกันคนละเส้นเมื่อความเห็นไม่ตรงกันนะความขัดแย้งมันก็คือความเห็นไม่ตรงกันยังไม่ขัดแย้งคือความเห็นยังไม่ตรงกันก็ต้องมาหาแนวทางจะทำอย่างไรให้เข้าใจกันนะสาระสำคัญ MOU 44คือการกำหนดกรอบและกลไกในการเจรจานะครับทั้งประเทศไทยแล้วก็กัมพูชาก็เลยต้องมีการกำหนดคณะกรรมการ JTC นะครับเป็นคณะกรรมการทางด้านเทคนิคเพื่อมาทำการเจรจากันแล้วก็หารือไป2เรื่องพร้อมๆกันเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลแล้วก็การพัฒนาแหล่งธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ชัดเจนดังที่เราได้รายงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับขณะเดียวกันทางด้านฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนะฮะอย่างกฤษฎีกาวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเหมือนกันปมเรื่องของที่ดินทับซ้อนปมเรื่องของ MOU 44ตั้งแต่จะยกเลิกฝ่ายเดียวได้ไหมทางด้านของคุณประกรณ์ก็เปิดเผยเรื่องนี้นะครับบอกว่าตามหลักการทำ MOU เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจาก2ประเทศจะคุยกันเรื่องอะไรไม่ใช่อยู่ที่เราเป็นคนริเริ่มก่อนหรือทำฝ่ายเดียวแต่เมื่อเป็นการร่วมกันทำจะถามว่ายกเลิกฝ่ายเดียวได้หรือไม่ท่านตอบว่าก็ทำได้แต่ควรหรือไม่ควรอันนี้ยืนยันว่าไม่ควรเนื่องจากมีผลกระทบมากต้องให้เกียรติกันเราเริ่มมาด้วยกันจะยกเลิกก็ต้องคุยกันพอถามเรื่องของที่ทับซ้อนเป็นอย่างไรคุณประกรณ์บอกเรื่องที่ทับซ้อนมันทับซ้อนกันไม่ได้ดินแดนใครก็ดินแดนมันแต่ในระหว่างที่เรากับประเทศเพื่อนบ้านยังคุยและยังตกลงกันไม่ได้ว่าเป็นของใครคำว่าทับซ้อนมันก็เกิดขึ้นแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันไม่ได้หรอกมันผิดต้องใช้คำว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์อย่าใช้คำว่าพื้นที่ทับซ้อนเดี๋ยวฟังประเด็นเรื่องนี้นะฮะจริงๆแล้วเรื่องดินแดนเนี่ยมันทับซ้อนไม่ได้นะครับดินแดนใครดินแดนมันแต่ว่าในระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านหลายเรื่องหลายประเทศเนี่ยนะครับรอบๆบ้านเราเนี่ยพื้นที่ที่ยังคุยกันไม่ตกลงกันว่าตกลงเป็นดินแดนของใครนะครับอันนี้เราจะใช้คำว่าทับซ้อนไม่ได้มันผิดนะครับจริงๆต้องเป็นการพื้นที่อ้างสิทธิ์ต่างคนต่างอ้างนะครับเพราะนั้น MOU ที่ทำขึ้นหรือข้อตกลงที่เราทำขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าอันนี้ของเราอันนี้ของเขาแต่มันเป็นเรื่องที่เราตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเฮ้ยเราจะมีแนวทางในการกำหนดแนวเขตที่ชัดเจนอย่างไรนะครับมันก็ยังไม่เป็นที่ยุติอยู่ดีนะครับมันเป็น agreement to talk อ่ะเพื่อที่จะไปคุยกันต่อนะครับครับมันก็เป็นสิ่งที่ต้องไปคุยกันต่อมันไม่ใช่ข้อยุติมันเป็นแค่จุดกรอบเป็นแค่กรอบของการที่จะไปเจรจาพูดคุยกันนะครับก็โดยสรุปขอว่าอย่าใช้พื้นที่ทับซ้อนอย่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ใช้คำว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์มาโดยตลอดไม่เคยใช้คำว่าพื้นที่ทับซ้อนเลยค่ะแต่พูดถึงคณะกรรมการ JTC ตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าใครจะได้เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้แต่ถ้าย้อนกลับไปในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยคณะกรรมการเนี่ยมีประธานก็คือท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคงลุงป้อมไงพลเอกประวิตรวงสุวรรณวันนี้นักข่าวก็เจอลุงป้อมกลับจากการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐก็เลยสัมภาษณ์พลเอกประวิตรสักหน่อยนะคะตั้งแต่สมัยที่เป็นประธาน JTC ตอนนั้นลุงป้อมไปคุยอะไรกับกัมพูชาบ้างคะ
็นไหมคะเรื่อง MOU เขาเถียงกันอยู่ตอนนี้แต่วันนี้ลุงป้อมนี่รับบทเตมีใบแล้วเม้มปากด้วยปากไงอมยิ้มด้วยนะนี่นึงคือกลัวว่าปล่อยปากออกมาแล้วนักข่าวจะจับสัญญาณว่าไอ้ลูกป้อมกระซิบอะไรหรือเปล่านะคะก็เลยเม้มปากแล้วก็อมยิ้มมาตลอดทางนะคะมีข่าวว่าพลตํารวจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยได้กําชับไปยังกรรมการบริหารพรรคนะคะของพลังประชารัฐแล้วก็ส.ส.ทุกคนให้เดินหน้าผลักดันการยกเลิก MOU 2544นี่เป็นนโยบายของพรรคเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีคำถามย้อนกลับไปว่าเอาแล้วทำไมสมัยลุงป้อมทำไมไม่ยกเลิกนะคะก็ต้องรอติดตามตอนนี้พลังประชารัฐเป็นฝ่ายค้านเนาะก็คงจะเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลเรื่องนี้ต่อไปแน่นอนค่ะหรือการยกเลิกอาจจะอยู่ว่าตอนนั้นสถานะอะไรหรือเปล่าต้องติดตามกันแล้วกันนะฮะต้องดูท่าทีของพลังประชารัฐเพราะวันนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงอยู่เหมือนกันแล้วก็ในขณะที่ความเคลื่อนไหวภาคประชาชนนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความโปร่งใสก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างล่าสุดวันนี้เป็นกลุ่มตัวแทนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพักเพื่อรามพร้อมเครือข่ายนะคะนำมาโดยนายปานวัฒน์มุสิกพงษ์ค่ะเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านตัวแทนก็คือคุณสมคิดเชื้อคงท่านรองเลขาธิการนายกนะคะ4ข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลข้อแรกคือขอให้การเจรจาพูดคุยระหว่างไทยและกัมพูชาให้รัฐบาลไทยคำนึงถึงผลประโยชน์และยึดมั่นในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอย่างเคร่งครัด2 อยากให้รัฐบาลทำประเด็นนี้ให้มีความโปร่งใส3ควรจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลกลุ่มธุรกิจที่จะได้ประโยชน์จากสัมปทานแหล่งพลังงานที่จะขุดขึ้นมาค่ะขอทราบได้ไหมว่าเอกชนที่จะได้ประโยชน์ได้สัมปทานไปเป็นกลุ่มไหนและ4ก็คืออยากที่จะให้รัฐดำเนินการเรื่องนี้ผ่านกลไกของสภาด้วยนะคะในขณะที่คุณสมคิดเชื้อคงวันนี้ก็รับเอกสารเอาไว้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลพร้อมฟังความเห็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนทุกภาคส่วนในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความรอบคอบเห็นด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจผ่านกระบวนการของการตั้งคณะกรรมการ JTC หากจะต้องมีการทำสัญญาก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของรัฐสภาแน่นอนและย้ำอีกครั้งนะคะว่าประเทศไทยไม่เสียดินแดนเกาะกูดตามที่มีความพยายามที่จะปั่นกระแสแล้วก็ฝ่ายกัมพูชาเขาก็ไม่เคยคิดว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของเขาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะคะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะคะจากตัวแทนของนักศึกษารามที่มายื่นวันนี้รวมไปถึงคุณสมคิดเชื้อคงด้วยค่ะครับข้อแรกก็ขอให้รัฐบาลคำนึงถึงและยึดมั่นในอนุสัญญาสหประชาชาติครับว่าด้วยกฎหมายทะเลข้อศ .1982 มาตรา121วรรค2ครับอย่างเคร่งครัดข้อที่2ขอให้รัฐบาลดำเนินการในประเด็นนี้ด้วยความรอบคอบและโปร่งใสทุกขั้นตอนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับผนวกกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการพ.ศ.2540มาตรา7และมาตรา20ข้อที่3อ้างอิงตามหลักการในข้อที่2ครับขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มธุรกิจและผู้ได้รับผลประโยชน์จากสัมปทานใดๆในพื้นที่เจรจาร่วมเพื่อให้ประชาชนทั้ง2ประเทศได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อความเข้าใจในสถานการณ์และประโยชน์ที่พึงได้รับของประชาชนและประเทศชาติข้อที่4เราไม่ได้คัดค้านสิทธิ์อำนาจของรัฐบาลในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติแต่เราขอให้การดำเนินการดังกล่าวทำอย่างสุขุมรอบคอบโปร่งใสและสะท้อนการเป็นตัวแทนเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติอย่างแท้จริงเครือข่ายนักศึกษาและประชาชนขอเรียกร้องให้รัฐบาลนำประเด็นการเจรจานี้เข้าสู่กระบวนการทางรัฐสภาตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา178วรรค2และ3เพื่อให้เกิดการถกเถียงเป็นก็ตรงกับทางรัฐบาลที่จะดำเนินการแต่สิ่งหนึ่งก็บอกว่าเรื่องก่อกูดเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกันเรื่องพื้นที่ดินแดนน้องๆก็ไม่ได้ติดใจเพราะว่าการเสียดินแดนก่อกูดก็เป็นการพูดกันทุกหน่วยงานก็ทุกกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าเราจะเสียก่อกูดเรื่องดินแดนไม่เกี่ยวเลยครับกัมพูชาเองก็ไม่เคยคิดว่าก่อกูดเป็นของเขาเลยเพราะนั้นเรื่องนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลเขาก็พยายามชี้แจงแล้วแต่ว่าก็มีการกระแสบางคนบางพยายามพูดตลอดว่าเราจะเสียดินแดนก่อกูดไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องพื้นที่ดินแดนไม่มีปัญหามันมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในทะเลซึ่งอย่างที่น้องๆเขาเขียนมานี่แหละว่าถ้าจะเจรจากันก็ต้องให้โปร่งใสต้องชัดเจนถ้าจะทำสัญญาก็ต้องเข้ารัฐสภาอยู่แล้วระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา178อยู่แล้วเป็นก็ฟังท่านสมคิดเชื้อคงแบบนี้นะฮะแสดงว่า
กระบวนการตั้ง JTC เสร็จจะไปเจรจาต้องเข้าสภานะตามรัฐธรรมนูญมาตรา178อ่ะก็ขอบคุณน้องๆนะฮะวันนี้ได้มาทำหน้าที่แทนคนไทยเริ่มขยับกันแล้วนะครับหลายส่วนก็ตรวจสอบติดตามไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนอย่างคปท.หรืออย่างนักวิชาการหรือพรรคการเมืองอย่างวันนี้ก็พลังประชารัฐนะครับตั้งโต๊ะแถลงเหมือนกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ